อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกจากเงาะทีวีครับช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแซกเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นไมล์ไอซ์บอกเลยว่าพี่ถนัดมากกับการรำแพนแบบนี้ม่วนม่วนมันจริงๆเลยนะครับกับเพลงแวบๆเพลงดังนะครับที่คอหมอลำได้ยินแล้วต้องเต้นตามกันหมดเลยวันนี้คู่รักหมอลำเงินล้านเปิดบ้านหลังใหม่ให้ตีไทควาเป็นที่แรกขอกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับคุณแอนอรดีนะครับนักร้องลูกทุ่งหมอลำเน็ตไอดอลแล้วก็คุณบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับรายการยังสนุกแบบเซิงแซ่บกันขนาดนี้นะวันนี้นอกจากมาร่วมฉลองขึ้นบ้านใหม่ของน้องบอยและน้องแอนแล้วนะเรายังมีของมาเติมเต็มความสุขแบบจุกๆไปด้วยบอกเลยว่าพี่อยากจะเต้นมากกว่านี้พี่กลัวไปเกี่ยวของน้องพังที่บ้านพอใส่เข้าไปปุ๊บแล้วพี่ดูใหญ่เหลือเกินครับอ่ะถอดก่อนได้มั้ยเนี่ยปากหน่อยค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะคุณ2คนครับงานก็เยอะตังก็ปังมากๆตอนนี้นะฮะเดือนนึงเดือนนึงเนี่ยคือมีงานทุกวันคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งกี่งานบางวันก็2คิวอย่างแอนก็เยอะๆหน่อยครับบางทีเขาอาจจะ3คิวแต่ผมจะเป็นวงใหญ่ผมจะปักหลักยิงยาวเซตใช่ครับต้องควบคุมลูกน้องแต่แอนเป็นในรูปแบบคอนเสิร์ตก็จะรับได้หลายคิวนะฮะ2คนรวมกันก็ประมาณสัก 8-9 หลักอ่ะต่อวันโอ้โหต่อเดือนโอ้สาธุเลยค่ะ 8-9 หลักเลยทีเดียวหลักสิบหลักสิบคิวงานของคุณเนี่ยตอนนี้ไปถึงปีไหนของพี่บอยของหมอลำใจกันร้อยนี่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ยาวเป็น10ปี10กว่าปีถ้าไม่จองไว้ก่อนล่วงหน้า 2-3 ปีนี่ก็คือไม่ได้ครับซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วคุณเปลี่ยนที่ทุกวันอ่ะใช่ครับแต่เซตคุณใหญ่มากนะทั้งฉากทั้งอะไรตอนอะไรของคณะหมอลำเรานี่จะรวมทุกอย่างครับเวทีแสงสีเสียงเครื่องทำไฟแต่อย่างของแอนก็คิวเยอะครับแต่จะเป็นคิวแบบข้ามปีในช่วงเทศกาลเหมือนกันแต่ของแอนจะไปสะดวกหน่อยคือเขาไม่ได้มีคาราวานก็จะไปเฉพาะส่วนของเขานักร้องแล้วก็นักดนตรีนักร้องก็มีแอนแล้วก็มีน้องอีกคนนึงช่วยลักษณะงานจะไม่เหมือนกันแต่ของแอนก็เต็มจนถึงสิ้นปี68ยังไม่ถึงขนาดสิ้นปีแต่ว่าก็ปานกลางๆปีแล้วจองไปแล้วจองไปถึงนั่นแล้วช่วงเทศกาลก็ยาวเหมือนกันของคุณจองถึงไหนแล้วตอนนี้มกราคมไม่เดือนหน้ายังไม่มีเลยเราต้องถามตรงๆว่าคุณ2คนครอบครัวของคุณมีบ้านทั้งหมดกี่หลังแล้วเนี่ยมีทุกจังหวัดไหมมีที่บ้านเกิดแอนครับแล้วก็ที่ในเมืองขอนแก่นหนึ่งหลังแล้วก็ที่บ้านมหาสารคามบ้านผมหนึ่งหลังแล้วก็บ้านที่นี่บ้านนี้อีกหนึ่งหลังทั้งหมด4หลังเห็นบอกว่าตั้งใจบ้านนี้ซื้อมาเพราะว่าอยากเอาเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับเวลาจะมาไว้ปักหลักเวลามีคอนเสิร์ตกรุงเทพแล้วภาคกลางใกล้เคียงใช่คือมาถึงปุ๊บเห็นบอกว่าชอบบ้านหลังนี้ก็จิ้มเลยแวะซื้อของสะดวกซื้อเงินเหลือในกระเป๋าทอนมาเท่าไหร่เจอหมู่บ้านชอบซื้อแบบนี้แล้วทีนี้ก็ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นเองด้วยนะครับ2คนแล้วก็แม่ทำพิธีเองหรือใช่ใช่ทำเองแม่แอนแล้วก็แม่บอยมาแค่นั้นก็จบพิธีครับเอาผักเผาแม่สวดใครเป็นคนสวดผมสวดจริงผมสวดผมเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วผมเป็นมาราธนาศีลแล้วก็มีพระหรือว่ามีแค่พระพุทธรูปมีแค่พระพุทธรูปครับเจ๋งมากครับผมขึ้นทุกหลังเลยขึ้นเองหมายความว่าคุณที่ขอนแก่นที่ซัมสูงก็ขึ้นเองลงเสาเอกเสาโทก็ทำเองผมเชื่อว่าผมมีความรู้สึกว่า
คือเราถ้าเราทำอะไรด้วยความตั้งใจอ่ะมันเป็นมงคลหมดนั่นแหละครับเราผมก็สวดมนต์อยู่แล้วเพราะผมต้องไหว้ครูก่อนแสดงทุกวันครับอยากไปดูข้างนอกบ้างอ่ะไปดูบ้านข้างๆที่คุณจะซื้อดีกว่าอันนี้ผมบอกให้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องพักที่นี่ด้วยแล้วลูกน้องบางทีก็ต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยกับคุณเนี่ยผมว่าคุณต้องต่อเติมผมมีของมามอบให้กับคุณเพื่อการต่อเติมและอยู่อาศัยแบบสบายๆไปดูไปดูกันเชิญๆๆๆมานี่เลยออกมาเร็วๆมีของจะให้พี่อาร์ตที่นี่โอ้ในระหว่างบ้านหน่อยนี่แล้วคุณก็จินตนาการว่าคุณอยากจะทำอะไรยังไงนะที่บ้านของคุณนะพี่มดดำมารอมีของมามอบให้ขึ้นบ้านใหม่ของคุณทั้งทีนี่อยู่นี่ถ้าจะต่อเติมนะครับหรือว่าสร้างบ้านแนะนำให้เลือกวัสดุที่ทนทานมีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างเมทัลชีทบูสโคปครับเชื่อใจได้เลยนะครับว่าคุณภาพเขาดีจริงๆนะครับทั้งบ้านร้านค้าโกดังต่างๆทั่วไทยเขาพิสูจน์กันมาแล้วจากการใช้งานจริงไม่ใช่แค่บ้านร้านค้านะฮะโครงการใหญ่ๆแม้กับโปรเจกต์หลายแห่งเขาก็ใช้กันหมดเลยเพราะ Metal Sheet BlueScope เนี่ยเขาเป็นผู้นำด้าน Metal Sheet อยู่คู่คนไทยมานานเกือบ40ปีแล้วตะกี้คุณบอกว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้กันหมดเนี่ยมีโครงการไหนบ้างครับอ้าวเยอะจริงๆนะพี่เอางี้แต่ที่รู้จักกันแน่ๆนะคือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับห้างเซ็นทรัลห้างอีเกียโอ้เยอะแยะคือยังมีอีกเพียบเลยใช่นะครับขนาดแม้กับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยยังเลือกใช้เรายิ่งมั่นใจได้เลยว่าMetal Sheet BlueScope คุณภาพดีจริงการันตีคุณภาพได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยฮะอ่ะมอบให้กับน้อง2คนไปต่อเติมบ้านกันเลยเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยครับโรงจอดรถตอนนี้ก็น่าจะเป็นโรงจอดรถนะน่าจะเป็นถ้างั้นขออนุญาตเข้าบ้านบ้านที่ซื้อมานานแค่ไหนแล้ว7เดือนครับ7เดือนอุ้ยยังใหม่อยู่เลยครับว่ายังไม่มีเพื่อนบ้านมาอยู่กันเลยเป็นรางวัลครับรางวัลนคราชอันนี้รางวัลเราได้ที่ล่าสุดเนาะล่าสุดตอนซื้อบ้านนี้แล้วก็เลยเอามาเก็บไว้ที่นี่ดีแล้วก็ไหว้ด้วยนะครับเป็นรางวัลก็เป็นรางวัลที่ได้เราก็ต้องไหว้ด้วยเป็นรูปพญานาคเป็นรูปพญานาคทั้งคู่ครับเห็นเขาบอกทั้งคู่มีความเชื่อว่าโอเคละส่วนนึงที่มีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่ได้ก็มาจากพญานาคใช่ไหมจากทำไมต้องให้แอนเราหนูมีความรู้สึกผูกพันแหละเวลาเราไปไหว้ปู่ที่คำชะโนดอะไรเงี้ยจะไปขอตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีคนรู้จักมากขนาดนี้ก็จะไปร้องไปร้องไปรำให้ฟังตลอดแล้วก็จะภาวนาแบบขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็เหมือนกับว่าหนูจะมารำแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังในทุกๆปีนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบเกิดเหตุการณ์ซึ่งปีนั้นมันเหมือนแบบหนูก็ไปงานทุกๆวันอย่างเงี้ยแหละแล้วเหมือนเขาก็ไปเข้าฝันกับแฟนคลับที่เป็นคนที่ต่างจังหวัดและเขาก็แบบเนี่ยก็โดนบันดาลให้พี่คนนั้นน่ะเขาถูกหวยแล้วก็ให้ตังเขานั่งรถมาหาหนูก็มาบอกว่าไอเนี่ยไปลำนะในช่วงนั้นนาคีแบบดังมากหนูก็เลยว่าเขาไม่ให้เข้าไปลำข้างในเหมือนเดิมอะค่ะแล้วพอหนูไปถึงวันนั้นก็มีเหตุการณ์แบบทำให้หนูต้องไปถึงค่ำช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11ไก่ทอด KFC แล้วพอหนูไปถึงวันนั้นก็มีเหตุการณ์แบบทำให้หนูต้องไปถึงค่ำแล้วทางเข้าอ่ะปิดแล้วหนูก็เลยว่าหนูขอเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปไหว้แป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่ให้เข้าไปหรอกไม่ให้เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยมีแม่แฟนคลับบังเอิญเขาเข้าไปไหว้พอดีเขาก็เลยบอกมาไหว้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็เลยวันนั้นก็มีแค่หนูเข้าไปลำคนเดียวมีอยู่คนเดียวใช่ก็มีคนเดียวหนูก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละอะไรเงี้ยเหมือนเขามาตามว่าให้เราแบบไปทำตามที่เราที่เคยขอไว้สัญญาไว้ว่าจะมาหลังจากนั้นมาเราก็เลยเชื่อแล้วก็ศรัทธาแบบมีอะไรแล้วก็ขอนะอย่างนึงเลยที่หนูขอคือขอให้เสียงไม่ตกเลยเวลาร้องเพลงไม่เคยไม่ปีนี้เป็นปีที่แบบทำไมไม่พาพี่ไปขอวะทำไมเสียงตกนี่ตกบ่อยเสียงแหบเสียงแตกแบบพี่มดดำเลยของพี่ต้องฝังเข็มทั้งวันเท้ามาเข็มอยู่คอแล้วเออมันก็ต้องมีทำไมเพิ่งพูดจริงหนูก็รู้สึกว่าเออแบบเราน่าจะมาทางนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วหนูก็จะมีพิธีไหว้ครูในทุกๆปีทุกปีก็คือความเชื่อของเราเองใช่ค่ะเขาบอกทุกครั้งที่เราซื้อบ้านเนี่ยก็จะมีงูเลื้อยเข้าเลื้อยออกตลอดอ๋อเป็นบุญใหญ่ทุกปีแต่ผมอ่ะนับถือไหว้พญานาคแต่อาจจะไม่ได้เข้าลึกแล้วทีเนี้ยพอเวลาผมทำพิธีไหว้ครูหรือขึ้นบ้านใหม่หรือทำอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยเราจะเจอเขาบางคนที่เป็นคน
แปลกๆเข้าไปนอนที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะเห็นเหมือนกับมีผู้เฒ่ามาทักทายอะไรประมาณนี้ครับมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ที่เห็นเลยคืองูตัวใหญ่บ้านนี้มีมีครับวันที่ขึ้นบ้านใหม่ก็มีค่ะมีเป็นงูตัวไม่ใหญ่มากเขาเลื้อยมาให้ได้เลื้อยก็ปล่อยเขาเลื้อยไปเรื่อยๆเราก็รู้แหละว่าจะต้องมีก็มีจริงๆของที่ว่าดวงชีวิตคนอ่ะของอะไรมันจะได้เนี่ยมันก็จะได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอยู่ดีแปลกๆมันก็ได้มาสิ่งที่เรามีมามอบให้กับคุณนะครับเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องของค่าไฟอีกต่อไปครับคุณบอยใช่อยู่นี่แล้วครับ Air Carrier Color Smart ครับรุ่นนี้เขาออกแบบร่วมกับ The Walt Disney Thailandมีหน้ากากแอร์ไลน์คาแรคเตอร์ดังๆให้เลือกเพียบเลยครับวันนี้จัดไลน์ดิสนีย์มิกกี้เมาส์มาให้รับรองว่าน่ารักถูกใจแน่นอนครับแถมใช้งานสะดวกมากนะครับเวลาเราอยู่ข้างนอกอากาศร้อนๆก่อนกลับบ้านก่อนเข้าบ้านเราก็สั่งเปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะครับเข้ามาถึงบ้านปุ๊บแล้วก็เย็นฉ่ำสบายอันนี้ขอมอบให้คุณแอนและคุณบอยเลยนะครับมากเลยน่ารักที่สุดเลยแต่บอกตรงนะว่าบ้านคุณน่ารักมากถือว่ามีหลายหลังก็จริงแต่ว่ามันก็จะต้องแบบว่านอนตรงนี้คืนนี้จบคอนเสิร์ตตรงนี้ก็มานอนนี่ไปนอนตรงนู้นเขาทำงานแบบหลายจังหวัดไงใช่ส่วนมากจะเล่ร่อนอยู่แถวอีสานมากกว่าโอ้เหรอเทพไม่ค่อยได้มาก็เลยไม่ต้องเอาหลังใหญ่มากเออก็ดีนะจริงๆเป็นความคิดที่ดีครับหาเงินที่ไหนก็แล้วแต่แล้วไปใช้บ้านเกิดเราวันนั้นอะเวิร์กสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยอย่างแอนออร์ดีถือว่าเป็นแนวก้าวชีวิตในวงการบันเทิงมันก้าวชีวิตยังไงลูกหนูเจอดราม่ามาเยอะเหมือนกันค่ะเจอมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนมาถึงเรื่องปัญหาชีวิตของตัวเองหรือจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักการงานอะไรก็ตามแต่คือมันเหมือนกับว่าจะเจอคนด่าตลอดแล้วเป็นที่จับจ้องของคนในวงการแต่ว่าจะเจออะไรที่หนักๆก็จะผ่านมาได้เสมอใช่แต่หนูก็งงว่าผ่านมาได้ยังไงขึ้นบ้านใหม่ทั้งทีวันนี้เลยเชิญเพื่อนซีแอนออร์ดีมาบุกเซอร์ไพรส์กันหน่อยครับคุยด้วยได้ไหมครับโอ้ยเต๋า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 คุณเต๋าคุณโผล่มาแบบนี้เลยเหรอเอางี้เลยนะครับโอ้ยตายแล้วคุณมาเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยก็เป็นเพื่อนกันอู้ในจังหวัดทางบ้านครับยังไม่มีใครเคยมาบ้านเราแต่บ้านอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอบ้านอยู่แถวนี้ครับใช่ครับโอ้ยเต๋าอุตส่าห์มาแล้วเข้ามานั่งคุยกันก่อนดีไหมครับได้เลยได้โอ้โหโอเค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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ได้กว่าจริงๆเลยเต๋านี่คือรู้จักกันมานานยังอ๋อรู้จักกับแอนใช่ไหมครับก็ประมาณปี57หนังปี57ใช่ครับก็จะ10ปีจะ10ปีแล้วเนาะจะ10ปีแล้วจะ67แล้วนะโอ้ยตอนนี้ก็เป็นธรรมเนียมซื้อครกกระสากมาให้ขึ้นบ้านใหม่ไงคุณแอนบอกหวยด้วยไหมนี่ฮะเอาไหนแล้วเดี๋ยว08เอา08มาสั่นโอ๊ยว่าเลขดีแต่พี่คิดว่ามันจะเป็น80มากกว่านะใช่มั้ยโอเคแล้วทําไมเดี๋ยวนี้มันต้องมีอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้ราคาอ๋อราคาราคา80บาทจะ80บาทน่าจะเป็น80น่าจะแล้วทําไมเค้าเขียนอย่างงี้จะห้องไว้ครับอ๋อนี่ไง80บาท10บาทแล้วแต่แสดงว่า80ต้องไปกลับกันเองคือใครจะโต๊ดอะไรก็ต้องอย่างของขวัญขึ้นบ้านใหม่อันนี้ให้ใครให้ใครดีคู่เลยใครดีเลยเขาบอกครบกระสากให้มันเหมือนของอยู่คู่กันตลอดไปมันจะขาดกันไม่ได้อันนี้ก็มีของขวัญขึ้นบ้านใหม่ด้วยมันก็ต้องเข้าคำถามก่อนเลยช่วยกันอธิบายนิดนึงคุณแอนออร์ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับแมวก้าวชีวิตเนี่ยคุณก็รู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วมันแปลว่าอะไรยังไงจริงผมเป็นคนให้นิยามคำนี้กับทีมงานนะว่าคือผมมองแล้วก็เหมือนแบบเห็นความเติบโตของแอนอ่ะของเพื่อนน่ะเนาะตั้งแต่ปี57คือเห็นว่าเขาเป็นนางเอกหมอลำอยู่คณะ1 2 3 4มาจนมาเป็นแอนออร์ดีในปัจจุบันแล้วดีใจกับเขามากๆในวันนี้ใช่ครับแปลว่าจริงๆแล้วชีวิตมันอาจจะผันแปรมาเรื่อยๆแต่ก็รอดมาตลอดรอดมาตลอดแล้วสง่างามใช่ครับสง่างามด้วยครับเออนี่เป็นคำชมของเพื่อนน่ารักจริงๆก่อนจะไปเมามอยเจาะลึกถึงความสนิทสนมของสองเพื่อนสีวันนี้เรามีเคล็ดลับจากสาวสวยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเป๊ะปังไปพบกับพี่เปิ้ลภารดีกันเลย
วันนี้นะครับผมมีนัดพิเศษนะครับกับน้องสาวคนหนึ่งในวงการถ้าบอกเลยนะครับว่าเจอเมื่อไหร่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสวยเสมอนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีจ๊ะเปิ้ลสวัสดีพี่วินนี่สวัสดีครับนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าปีที่แล้วเนี่ยใครทำอะไรแบบขายของก็ไม่ดีสามีก็ไม่รักทำอะไรรู้สึกมันติดขัดไปหมดปีนี้จะต้องไม่เป็นแบบนั้นเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องฟังเปิ้ลให้ดีๆเลยคือเปิ้ลเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนตอนเนี้ยพอมานั่งอยู่เงี้ยในรายการทุกคนก็พูดแบบโอ้ก็ใช่สิแต่งหน้ามานี่เดี๋ยวเปิ้ลจะล้างหน้าเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นรายการโชว์ผิวสดๆกันไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามชีวิตของเปิ้ลอยู่จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะไปเที่ยวไปรับลูกไปอะไรเงี้ยเปิ้ลคือหน้าสดไปแบบแทบตลอดเลยนะคะ อ่ะนี่แล้วดูผิวของเปิ้ลตอนนี้อันนี้คือข้างที่ไม่ได้แต่งนะคะพี่อาร์เห็นไหมอันนี้พี่วิลลี่ดูนี่คือข้างที่ไม่ได้แต่งมากส่วนนี้คือข้างที่แต่งแล้วแต่กว่าผิวมันจะดีได้แบบนี้จะบอกว่ามันก็เคยพังมาก่อนผิวหน้าของเปิ้ลมันจะกลับมาดูดีได้แบบนี้เพราะว่านี่เลยค่ะเซรั่มไตรจีน่ากระปุกแดงกระปุกนี้และตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีสูตรใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือไตรจีน่า 12X นั่นเองนะคะเขาพัฒนาสูตรนี้มานานกว่า5ปีและเขามีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นก็คือ 5D Matrix Color นั่นเองที่ช่วยในเรื่องริ้วรอยแนวนอนเส้นหน้าผากใต้ตาตีนกันแล้วก็ริ้วรอยแนวตั้งวางคิ้วร่องแก้มจีบปากบนเหล่านี้นะคะจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันวันนี้เปิ้ลเอามาให้แค่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นกดมาจองสิทธิ์ของคุณให้ทันนะคะที่เบอร์1577แต่ถ้ากดไม่ติดจริงๆเนี่ยให้ไลน์แอดมาทิ้งเบอร์ของคุณเอาไว้ก่อนเปิ้ลมีสิทธิพิเศษมาให้200สายเซรั่มไตรจีน่ากระปุกใหญ่2กระปุกพกพาอีก2กระปุกและโลชั่นน้ำหอมอีก1หมดนี่5ชิ้นนะคะปกติราคา 10,000 กับ400บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเลยเซตนี้นะคะใช้ไปยาวๆนู่นเลยค่ะ 3-4 เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทจัดส่งก็ฟรีรูดบัตรได้เงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นนะคะแต่ขออย่างเดียวเนี่ยกดมาให้ทันค่ะที่เบอร์1577แล้วเปิ้ลจะบอกนะคะว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงพรีเซนเตอร์เขาคงไม่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวๆๆสายหมดแล้วครับผมขอเพิ่มได้ไหมฮะรายการมีคนดูเยอะงั้นเปิ้ลเพิ่มให้อีก100สายแล้วกันนะคะรีบกดมาเลยที่เบอร์1577นะคะเซรั่มไตรจีน่า 12X 2กระปุกใหญ่2พกพาและอีก1โลชั่นน้ำหอมหมดหนี้จ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์1577ค่ะโอ้โหสุดยอดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยน้องเปิ้ลที่แวะมาแชร์สิ่งดีๆในรายการของเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจ้ะเปิ้ลจ้าขอบคุณมากจ้ะดีๆๆๆสายจริงเลยช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย Woody Sealock ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่เป็นเพื่อนซีลูกอีสานกันมา10กว่าปีแล้วค่ะจะ10ปีแล้วรู้จักกันครั้งแรกที่ไหนถ่ายหนังเล่นหนังด้วยกันเล่นหนังภาพยนตร์ผู้บ่าวในบ้านภาค2เต๋าเป็นพระเอกแอนเป็นนางเอกแอนเป็นนางเอกครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันที่แบบสนิทสนมกันแบบไม่มีขาดตอนด้วยครับยังไงปีก็นอกจากเล่นหนังด้วยกันใช่ไหมครับหลังจากตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดใช่ครับในแต่ละเส้นทางของตัวเองผมอาจจะมาอีกเวนึงแอนเขาก็จะอยู่ในวงการหมอลำแล้วก็ได้มีโอกาสถ่าย MV ด้วยกันเนาะตอนนั้นใช่ครับก็ให้แอนมาร่วมเล่นด้วยเห็นก็บอกคุณเต๋าแอบเกรงใจเหมือนกันกลัวคนอื่นเขาคิดว่าคุณจะไปจีบแอนยังไงก็ไม่ก็คือก็เกรงใจเพราะว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนกันอ่ะเนาะถ้าคนมองข้างนอกก็จะสามารถอาจจะคิดได้คิดไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราเป็นเพื่อนที่มีมิตรภาพอ่ะครับมิตรภาพกับคำว่าเพื่อนแค่มองตาแล้วก็รู้ว่าเพื่อนเหนื่อยหรือว่าเพื่อนต้องทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้กำลังใจกันและกันกับพี่บอยเขาขี้หึงนะเว้ยบอยเขาขี้หึงมีเสียงคำรามมีเสียงคำรามจากตรงนู้นอุ้ยส่งไปเต็มแข้งเลยโอ้ใช้ได้เขาไม่ได้ขี้หึงนะเขาคลั่งรักด้วยอันนั้นก็คือก็รู้ครับบอยรู้ครับรู้หึงและคลั่งรักมันแบบไม่เจอกัน24ชั่วโมงนี่แบบจะขาดออกซิเจนตายมีเรื่องเลยครับมีเรื่องเลยใช่ไหมคือตอนนี้โอ้ยตอนนี้ตอบรับงานแบบคนละวงนะครับแอนเขาก็มีวงของเขาบอยก็มีวงของบอยแต่กลางวันก็ถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันมากก็กลับบ้านนี่ถ้าอยู่ขอนแก่นก็
ปักหลักที่คอนแก่นถ้าอยู่แถวนี้ก็มาที่นี่ก็ค่อยเจอกันตอนนั้นแยกกันตอนกลางคืนครับนี่ที่คุณแอบ2คนแอบดีใจนี่ก็เพราะว่ารายการมาวันนี้แล้วคุณก็ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมหูยหวานแหววเลยดูดิเขาบอกว่าดีใจอะไรครับหนูไม่ได้นอนกันมันเป็นวงการบันเทิงแต่ว่าเราก็รู้ว่านิสัยของคุณบอยเนี่ยจริงๆแล้วดูก็รู้ว่าบุคลิกเขาเป็นคนเนี้ยบชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการทุกอย่างเนี้ยบไหมเนี้ยบไหมปกติเนี้ยบมากเนี้ยบขนาดไหนจริงๆหนูว่าตอนที่เขามาอยู่กับหนูเขาเริ่มรีแลกซ์แล้วแต่ว่าปกติตอนที่หนูไปคบกับเขาแรกๆแม่เขาหรือว่าพี่แม่บ้านเขาที่ถึงอยู่ที่บ้านพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพี่บอยเป็นคนที่ถ้าซักเสื้อผ้าเนี่ยคือห้ามซักรวมกับคนอื่นนะ อะไรเงี้ยสมมุติเป็นบ้านคนทำความสะอาดบ่อยสุดใครระหว่างคุณ2คนโอ้ยพี่บอยเลยเป็นคนหยิบไม้กวาดหรือแบบถ้าเห็นอะไรที่มันลกหูลกตาเขาก็คงจะเป็นคนที่หยิบก่อนอย่างเงี้ยพอเราถ่ายรายการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดิลกเปลือกกล้วยทิ้งอะไรไว้นะกระดาษอะไรไว้ขนาดนี้ก็เดี๋ยวพี่บอยก็เนี่ยหงุดหงิดแล้วตาเขาขวางขวางมองแบบว่าเฮ้ยไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วก็เป็นคนที่มีเป็นความระเบียบเรียบร้อยเราก็มีของมามอบให้เพื่อให้คุณน่ะจัดระเบียบจัดความสะอาดนี่เลยครับชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนกลิ่นใหม่นะครับกลิ่นคาปูชิโน่ครับหอมกลิ่นกาแฟมีหลายขนาดนะมาพร้อมกับเชือกมัดปากถุงด้วยโอ้โหนี่แค่เปิดกล่องมาปุ๊บนี่นะครับได้กลิ่นกาแฟเลยกลิ่นมาเลยอ่ะใครจะไปคิดครับว่าถุงขยะเนี่ยนะฮะมันจะมีกลิ่นหอมแบบนี้ต่อไปนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปมีแต่กลิ่นหอมของคาปูชิโน่แล้วมีให้เลือกหลายกลิ่นด้วยนะแล้ววันนี้รับนี่ไปก่อนครับอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนมอบให้กับบอยแล้วครับถุงขยะแชมเปี้ยนไว้ใจทุกห้องเลยแหละชอบห้องไหนก็อย่างนั้นพี่เต๋าเปิดบ้านอีกหลังไม่หลังใหม่ซื้อยังเคยนานแล้วนี่วันนี้มาเยี่ยมขึ้นบ้านใหม่เขาอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมก็ขอให้บ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วเย็นเฮงเฮงเฮงเลยทรัพย์เลยสุขนะคะขอบคุณนะคะเต๋าจะประกาศแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยเอาจริงเหรอเฮ้ยทำไมหนูไม่รู้เดี๋ยวรอฟ้าเดี๋ยวรอบอกว่าฟ้าแลบเลยนี่ยังครับยังแล้วไปชมบ้านที่อื่นมีอะไรอยากโชว์บ้างขอแอบดูหน่อยนะฮะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ที่เลือกชอบตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะตรงนี้ป่ะนี่โซนอะไรเนี่ยหรือเขามีไหมเขาตกแต่งให้หนูอยู่เลยตรงนี้จะต้องมีอุมาเกษตรไม่ค่ะเลือกเองเอามาเลือกเองใช่มาเลือกเองตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดลับพวงจุ้ยบ้านคุณคือยังไงครับประตูเข้ามาถึงปุ๊บนี่แม่งรับเตรียมปาร์ตี้ได้เลยเขาไม่เกี่ยวกับวงจุ้ยเลยเอาไว้รับปาร์ตี้จอดรถรับปาร์ตี้นี่เคาน์เตอร์สวัสดีค่ะเปิดกี่ห้องคะโรงแรมบ้านนี้ใครใหญ่ใครใหญ่ตอบบอยถ้าจะอยู่ให้เป็นนะต้องบอกเมียใหญ่เมียใหญ่พี่สบายเดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลังทีวีไปก่อนเลยให้เป็นนะตั้งแต่ซื้อมาได้นอนที่นี่กี่วันช่วงแรกได้นอนเยอะครับช่วงตอนนั้นยังไม่ได้เปิดฤดูกาลช่วงหน้าฝนก็จะมาอยู่ที่นี่แอนจะมีงานคอนเสิร์ตงานอีเวนท์ที่กรุงเทพเยอะครับก็จะได้อยู่ที่นี่ตลอดก็คือเป็นที่ที่จะอยู่ได้2คนจริงๆครับผมทั้งหมดกี่ห้องนอนอ่ะทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องนอนจริงๆเขาจะเป็น4ห้องนอนตรงนี้แต่ผมขอเป็นห้องรับแขกครับห้องรับแขกก็ต้องมีห้องรับแขกสักหน่อยเดี๋ยวคุณอยากทำอะไรเพิ่มเติมเพราะอย่าลืมนะตีท้ายครัวเนี่ยชอบให้ของขวัญบ้านหลังนี้อยากได้อะไรเดี๋ยวเราเติมให้อย่างเต็มที่เลยแต่คุณต้องเปิดห้องนอนก่อนป่ะคุณ2คนไปเตรียมตัวไปเก็บของได้เก็บค่ะเก็บค่ะจัดแจงเรียบร้อยไปเก็บของกันไหมคุณไปเก็บของแล้วไปจัดการเมื่อเช้าก็รีบผมบินมาจากขอนแก่นมาถึงที่นี่9โมงนะครับอ้าวแล้วก็มาจัดบ้านยังไม่เรียบร้อยผมมีช่วงใหม่ในรายการช่วงอะไรฮะช่วงเปิดตู้เย็นโดยอาร์ตพลังธรรมเนี่ยเปิดตู้เย็นก่อนนะได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวเราตามขึ้นไปที่ห้องนอนนะพี่อาร์ตเข้าไปดูซิว่าเขามีของกินมีอะไรบ้างนี่เลยพี่วิลลี่บูดดี้ซีร็อกโฉมใหม่เลือกได้เลยเขามี3รสมีคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่มีออเรนจ์แล้วก็มีเลมอนถ้างั้นพี่ขอก่อนเลยนะอันนี้เลยครับพี่ขอรสเลมอนนะครับสดชื่นเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยอ่ะแต่วันนี้คอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่หอมอร่อยความจริงเนี่ยอร่อยทุกรสนะพี่และเขายังมีวิตามินซีสูง 200% อยู่ในขวดเขียวป้องกันแสงแบบนี้หาซื้อได้แล้วง่ายๆที่ร้านถูกดีมีมาตรฐาน CJ Mall หรือว่า 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกง่ายใกล้ตรงไหนก็ไปหาซื้อที่นั่นได้เลยพอแล้วชื่นใจสดชื่นแล้วชื่นใจแล้วนะเราไปเลยนะคุณแอนคุณบอยพวกเรากำลังขึ้นไปนะครับช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์
ผลิตภัณฑ์กันยุงตราเสือได้เลยแล้วเป็นอะไรเนี่ยออกนี่มาเลยติดให้หน่อยวันนี้ขอเน้นปวดคอไปหมดเลยอะเมื่อกี้สะบัดแรงไปไงโอ้ก็เปิดรายการมาแล้วแบบเพลงน้องเขาสนุกไงไทยก็บามแปะนี่นะครับแต่ไลอะเอาน้ำแข็งถูเดี๋ยวทำให้โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับแวบเดียวเท่านั้นแหละเอายังอะเราไปต่อยังโอเคพร้อมค่ะพี่พี่ไปค่ะป้ามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วแขกเซอร์ไพรส์แต่งหน้าเสร็จแล้วใช่เรียบร้อยค่ะโอเคเอาเจ้าของบ้านกำลังเผลอด้วยพอดีเลยเอาละขึ้นมานี่เป็นชั้นลอยภาพสวยมากเลยนะงานแต่งงานคุณเนี่ยนี่ผ่านมาปีนี้ยังลูกยังค่ะ29เมษายนนี้ผ่านมาคบกันนานแค่ไหนกว่าจะแต่งงานปีหนึ่งครับ1ปีครับขอไปคุยเรื่องความรักของคุณหน่อยได้ไหมได้ค่ะไหนๆอันไหนโชว์ได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือห้องนอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช่ป่ะที่เป็นห้องนอนเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของเป็นแบบนี้แต่อันนั้นคุณไม่ได้โมโหแล้วเอาหัวหม่งมันใช่ไหมไอ้เหี้ยอันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรเปิดห้องไม่ได้คือเขาอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องนี้แล้วทะเลาะกันอยู่ไม่พูดกันครับแล้วเต้ก็เลยชกเลยทุบเลยมันเปิดไม่ได้แล้วเจ็บไหมวันนั้นพี่จับนิดเดียวมันก็แตกมันบางมันบางอ๋อคือเคาะประตูเยอะไปหน่อยครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้วันนั้นทำไมถึงไม่ยอมเปิดห้องให้เขาหนูลาบหลับอะไรเนี่ยห้องแต่งตัวจริงหนูจริงๆมันมีหมอนกับผ้าห่มอยู่ตรงนี้อันนี้เรื่องจริงจริงครับเหตุการณ์นานยังลูกเมื่อเช้าไม่ปกติแล้วเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าก่อนที่จะมาจัดรายการอันนี้คือพูดจริงเลยนะนี่คือเมื่อเช้าเปิดห้องไม่ได้ที่จุดนี่พูดตรงนะไปทำมาพี่ก็มาใหม่นะแต่พี่ไม่เคยได้คอนเทนต์ดีอย่างนี้เลยพี่บอกแฮปปิ้งมากเมื่อกี้พี่พูดเล่นนะคือก่อนแรกก็แต่มันก็เรื่องจริงใครจะเลาะใครไม่มีคนอื่นหรอไม่ไม่ได้มีคือชอบมีปัญหาเวลาที่มันห่างกันน่ะเขาอ่ะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเชื่อใจหนูเวลาแต่งงานกันมากี่ปีแล้วโอ้ยมันยังไม่ถึงปีเลยแล้วก็อยู่ดีมาปุ๊บเทปนี้พวกแกเลิกกันกูก็รู้สึกไม่ได้เลิกกันก็คือมันเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วความจริงมันคืออะไรผมจะพูดเรื่องจริงเลยคือเมื่อวานเนี้ยผมโพสต์แล้วตอนนั้นก็มีปัญหาที่วงผมก็โพสต์คำว่าอึ้มเนาะประมาณนี้เขาก็แคปมาเขาก็บอกว่าผมอ่ะอ่อยใครอ่อยกะเออเขาเริ่มก่อนเขาก็เลยถามว่าเอ้าตัวเองไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมไปโพสแบบนั้นแล้วทีตัวเองโพสเนี่ยเขายังไม่เห็นว่าเห็นไหมทีตัวเองเออผมก็เลยแคปอันที่เขาโพสอ่ะพี่ไม่ได้ว่าง้อมาหน่อยเจอเร็วๆอู้แต่ว่าโอ้ยยังไงล่ะง้อไปเถอะอะไรโอ้แต่ตอนนี้ดีกันแล้วผมอยากจะไปดูห้องนอนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างของคุณไปทางไหนฮะนำไปเลยฮะคุณสองคนนี่มันมันเขาเรียกว่ามันฮอตร้อนแรงอ่ะเอาจริงๆแล้วคุณตั้งใจว่าจะต้องมีครอบครัวเนี่ยจะต้องมีลูกกันเมื่อไหร่อะไรยังไงตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติครับมีก็วางแผนเรื่องการทำงานใหม่ถ้าไม่มีก็ทำงานไปก่อนอายุเท่าไหร่แล้วนี่31เองค่ะ31ต้องมีแล้วถ้าจะใช้ทันนะอยากมีกี่คนจริงๆผมอยากมี4คนครับโอ้ต้องใช้หมอคนนี้เลยคนนี้เท่านั้นเลยที่จะให้คำแนะนำเดี๋ยวผมไปเชิญมานี่เชิญคุณหมอเลยครับคุณเชิญเลยฮะเชิญนะสวัสดีครับเข้ามาเข้ามาคุณหมอเอ๊ะหมอถ้าเรื่องการจะมีลูกนี่ต้องให้คนนี้ช่วยแนะนำเขา3ใช่ไหมเอ๊ะกี่คนเอ๊ะลูก3 3พี่ไปทำยังไงถึงได้3ก็ทำกับอยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างยังไงใช่กลับมาก็คิดถึงทีนึงก็คิดถึงเมื่อพอรับงานมาปุ๊บก่อนไปสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะความคิดถึงเราไม่ได้ซีเรียสพี่ไม่ต้องซีเรียสแล้วปล่อยอยากตอนผมมีผม35เนี่ยไม่ตอนคุณ35พันยาคุณอยู่เท่าไหร่ตอนนั้น29ครับนี่ไงรุ่นเดียวกันใช่พอๆกันคุณเอ๊ะคุณเป็นคนเลือกคู่นี้มาร้องเพลงด้วยกันจริงผมเลือกพี่เอ๊ะกับแอนฟินกันทำไมถึงเลือกผมถามผู้จัดการว่าช่วงนี้คิวใครไม่ว่างมากที่สุดนี่พี่บอยแล้วผมไปดูรายการนึงช่องนึงแล้วเขาร้องเพลงผมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละตอนแรกเขาร้องอ่ะเขาร้องเป็นร้องสติงเลยอ๋อเหรอใช่แล้วผมมาสายแล้วผมไปเจอเสร็จปุ๊บยกมือไหว้น้องร้องใหม่ได้ไหม
ฮะให้ออกแนวเขาร้องใหม่แนวเขาใช่ไหมให้ร้องของแนวเขาเลยไม่อยากจะให้เสียคาแรคเตอร์เขาไงให้ใครนั่งพี่ไม่จะให้เอะขึ้นมายืนไม่ใช่พี่ลี่เหมือนกูบูลลี่เขาอ่ะแกนั่งนี่เอะมานั่งตรงนี้เออเพราะฉันเขาบอกว่าคุณเนี่ยตั้งตัวเป็นแฟนคลับแอนอรดีเลยใช่แล้วผมก็นั่งส่องว่างานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็น้องร้องเพลงได้กี่แบบแต่ติดปัญหาเดียวว่าคิวคือยากมากครั้งหนึ่งที่พี่บอยกับแอนไม่สบายไข้หวัดใหญ่ครับสิ่งที่ผมได้ยินคือเขามางานเพลงไม่ได้นะพี่เขาขอเลื่อนแล้วเขาร้องเพลงไหวเหรอเขาถอดสายน้ำเกลือออกไปร้องเพลงแล้วพี่เอ้าคือพี่ขาดงานไม่ได้อยู่แล้วครับพี่เป็นนี่อยู่เท่าไหร่อ่ะขาดงานไม่ได้วันนั้นแอดมิทตอนเที่ยงคืนปกติผมต้องแสดงถึงเช้าเจ้าภาพโทรตามเขาบอกว่ามาป่วยวันนี้ได้ไงงานคนอื่นทำไมไม่ป่วยอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสของเขาเลยนะในชีวิตว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังที่เป็นลูกค้ามันก็เลยกลายเป็นแบบก็ไม่เคยแบบมีใครมาตำหนิแบบนี้เราก็โทษตัวเองไม่ตอบยากเหมือนกันนะถามว่ามาป่วยวันนี้ได้ไงตอบไงวะใช้วิธีนี้พี่แบบแต่ก่อนผมก็บ้าบอที่จะรับงานตลอดเอาที่เราพฤติกรรมที่เราไหวทำซ้ำๆสักประมาณ5วันหยุดวันนึงอะไรเงี้ยให้กับตัวเองพี่ให้เวลากับตัวเองแต่เขาบอกเอ้ยแต่แอนเป็นคนหน้านิ่งจริงๆเป็นคนที่หน้าออกอ่ะคุณเป็นคนกลัวผู้หญิงหน้านิ่งใช่ๆตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรยังไงน้องขอร้องใหม่ได้ไหมตานี่ไม่ในใจพี่อะไรกูอ๋อเหรออ๋อเหรอถ้าเขาไม่ยิ้มปุ๊บหน้าเขาดุเหมือนผมอ่ะใช่ใช่จริงจริงก็หนูเป็นคนแบบนี้ใช่แล้วจริงๆแล้วพอยิ้มปุ๊บกลายเป็นคนเฟรนลี่น่ารักเลยนะแต่ถ้าเกิดหน้าเขากำลังฟังเราว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่หน้าโอ้ยเครียดนะเปล่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดโบท็อกแบบพี่ไม่ได้เลยหน้านี้จริงๆแต่ไม่ได้ไอ้นั่นอะไรในห้องน้ำเดี๋ยวขอโทษนะเฮ้ยยาสีฟันหมดว่ะอ้าวอย่างนี้ไม่ได้แล้วนี่แปลว่าวันนี้ขาดยาสีฟันเราต้องมีของไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเอามาให้เพราะว่าผมรู้ใจคุณจริงๆนะครับคู่รักเวลากระหนุงกระหนิงกันเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยมันต้องหอมสดชื่นนะครับรู้ไหมว่าเลือกยาสีฟันก็มีผลกับการทำงานด้วยนะครับเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยมันต้องยิ้มสวยคุณชมนะครับยิ้มทีมีเสน่ห์ฟันขาวเห็นแต่ไกลที่สำคัญนะครับถ้ามีอาการเสียวฟันแบบจี๊ดๆแป๊บๆเวลาร้องเพลงคงไม่ค่อยดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพปากและฟันกันนะครับแนะนำนี่เลยครับสูตรใหม่อัปเกรดนะครับ Sensodyne Sensitivity and Gum ครับสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันนะครับทำให้ฟันขาวสะอาดนะครับแถมยังมีไมโครโฟมครับที่เข้าไปทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกซอกซอนได้ถึงร่องเหงือกช่วยลดการเสียวฟันได้ดียิ่งขึ้นนะครับมอบให้บอยและแอนไว้ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันไปเลยครับครับขอบคุณนะครับผมอย่างน้อยวันนี้ก็เคลียร์กันไปอีก1วันครับคืนนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตกันต่อครับอยากจะบอกแล้วครับดูเดี๋ยวเค้านี่เค้าต้องตาคอจากผู้หญิงแข็งๆอ่ะบ่มีหยังก็เหมือนกับแรกๆยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หมายถึงแรกๆรุนแรงยังไงก็ต้องแบบนั้นเหรอเนี่ยพอจริงอ่ะไม่กล้าพูดอ่ะนั่นแหละวันนี้อย่างน้อยก็เคลียร์กันแล้วจบไปอีกวันนึงวันนี้ขอบคุณคุณเอ็กก่อนละกันขอบคุณเอ็กซ์เอ็กซ์มากนะมาเซอร์ไพรส์เขาชอบเลยเขายิ้มเลยอ่ะมาฝากบอกอะไรน้องๆหน่อยไหมก็อยากให้รักษาสุขภาพเป็นสำคัญนะครับก็ความสุขกับตัวเองเป็นสำคัญเราเป็นนักร้องเรารู้อยู่ว่าเวลาเราเอาตัวลงไปในเพลงอ่ะแล้ววันเวลาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเอาตัวกลับมามันต้องกลับมาเป็นตัวเองให้ได้ก็อย่าอดนอนขนาดนี้นะครับผมในวันนึงอ่ะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเฮ้ยเราเอาเงินไปทำอะไรความสุขของเราคืออะไรผมก็รู้สึกแล้วตอนนี้ใช่พี่ถามทบทวนตัวเองดีๆนะครับผมถ้าเงินมากพอก็ซื้อเราได้แหละถ้าเงินไม่มากพอก็นอนนอนดีกว่าใช่เออถูกจะดีอยู่แล้วเดี๋ยวบอยสกิปพี่มาอะไรอ่ะนี่ไงนี่อะไรของง้อคืออะไรอ่ะคือโคเดอร์สั้นๆเนาะได้แจกความขอโทษเด้อแค่นี้แหละอยากจะบอกแล้วเขากลับครั้งนี้น่าจะแบบหนักอ่ะแรงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนค่ะมันเหมือนไม่ว่าจะยังไงก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆค่อยคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้อยู่ได้กันนานๆค่ะอันนี้ของคุณบอยเขามอบให้อยู่แล้วนะก็เปิดดูว่ามันคืออะไรโอ๊ยคืออะไรของปั๊มลูกคุณนอนไม่ได้นอนบอยผมกำลังจะดีอยู่แล้วเมื่อกี้คุณนอนไม่ได้นอนเราต้องรีบไปวันนี้ไปต่อกันขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณแอนมากนะครับขอบคุณมากที่เชิญมาแล้วนะครับ
ครับแล้วกลับมาพบกับตีชายครัวได้ใหม่บ่าย 2:15 ทางช่อง3กดเลข33วันนี้เราไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับDe de 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 de